มาพูดถึงเกมในค่ำคืนวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับในเวลา5ทุ่มครึ่งปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะทีมอย่างฟูลแลมมา2-0แต่ฟอร์มการเล่นนะครับก็ถือไม่ประทับใจแฟนบอลเหลือเกินนะครับโดยเพราะเกมรุกถือว่าหมูมากครับโอกาสยิงมากมายก่ายกองแต่มึงยิงฟูลแลมได้แค่2ลูกเท่านั้นนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับของแมนยูที่ผมเข้าไปดูนะครับฮอยลุนแรดฟอร์ดลูโน่กานาโชน่าจะเป็น4ประสานในเกมรุกวันนี้นะครับแดนกลางไมนูกับแม็กโทแม็กโทกลับมาแล้วนะครับส่วนแดนกลางอ่ะส่วนเกมรับนะครับวันนี้จะมีวารานะครับจอนนี่อีแวนมีดาโลมีวานวิสซาก้านะครับแล้วก็มีโอนาน่าจะเป็น11ตัวจริงของแมนยูเลยครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์ในวันนี้นะครับก็ถือพกฟอร์มการเล่นที่โคตรดีเลยครับสเปอร์นี่6เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป5นัดนะครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มในฤดูกาลดีมากเลยครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะไม่มีซอนฮึงมินนะครับเพราะว่าไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้ในเอเชียนคัพนะครับแล้วก็มีพวกปาร์คซาเดินทางไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับก็จะมีทางริชาร์ลิสันนะครับเป็นหน้าเป้ามีติโมแวนเนอร์นักเตะใหม่นะครับมีเดยันครูเซฟกี้มีเบรนเดนจอห์นสันนะครับจะเป็น4ประสานในเกมรุกส่วนด้านกลางครับก็จะมีพวกเบนแทนคูนะครับมีเปียร์คอยเบียร์ส่วนเกมรับนะครับนักเตะตัวใหม่ครับรากูชินที่เพิ่งได้ตัวมาคาดว่าจะลงเล่นในเกมนี้เลยครับจับคู่กับฟานเดอร์เฟนนะครับแบ็ค2ข้างก็มีอูโดกี้มีปอโร่ผู้รักษาประตูเป็นทางวิคาริโอนะครับคู่นี้ก็ถือว่าถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์ในเกมนี้ก็ดูแล้วน่าจะแพ้ยากนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นดีกว่าแมนยูเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกครับผมรู้สึกว่าฤดูกาลนี้ดูปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับเกมไหนที่เราคิดว่ามันต้องชนะแน่ๆชนะชัวร์ๆครับมันเสือกแพ้ไอ้แต่เกมไหนที่คิดว่าเฮ้ยแมนยูแม่งมันไม่น่าจะชนะเนี่ยมันมักจะทำผลงานได้ดีนะอย่างเช่นล่าสุดเกมเจอแอสตันวิลล่าครับที่เราคิดว่าแมนยูแม่งไม่น่าจะชนะแต่สามารถชนะทีมอย่างวิลล่าได้เกมกับลิเวอร์พูลคิดว่าแมนยูมันโดนถล่มแน่ๆแต่มันก็สามารถเสมอคู่แข่งได้ดังนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าแมนยูเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็ถ้าดูจากไอซีติที่ผมบอกไปครับแมนยูมันก็มีดีเหมือนกันนะในการเจอกับทีมที่ถือว่าดีกว่านะครับก็มักจะทำผลงานได้ดีนะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรส่วนแมนยูครับสถิติในการเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับในการเผชิญหน้าเจอกับสเปอร์10เกมหลังสุดทุกรายการที่เจอที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแมนยูไม่ธรรมดานะชนะทีมอย่างสเปอร์นี่ไป8นัดนะครับก็ถือผลงานใช้ได้ในการเผชิญหน้ากับสเปอร์ครับดังนั้นเกมนี้โอ้โหถือว่าอ่ะถึงแม้เกมรุกแมนยูมันจะห่วยแตกบรมโคตรขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเอานะความรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกได้ว่าเกมที่แมนยูมันมีโอกาสลุ้น1แต้มได้ดีไม่ดีสามารถลุ้นถึงหน้าชนะได้เลยนะครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ไม่มีซอนฮึงมินด้วยก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าเกมนี้มันจะจบลงอย่างไรนะครับก็ไม่รู้สิความรู้สึกของผมเหมือนนิมิตผมมันบอกกันนะว่าเกมที่แมนยูมันมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีก็ต้องมารอดูกันครับว่ามันจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนัดนี้คิดว่าปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดจะสามารถเก็บแต้มได้ไหมคิดว่าจะชนะไหมหรือคิดว่าจะโดนสเปอร์ถล่มนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยหน่อยนะครับคุณรู้สึกแบบผมไหมที่ผมพูดไปครับถ้าเกิดคิดเห็นเหมือนกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟวนตุงไปด้วยนะ